กรรมที่ทางทุนได้บ่มเพาะนักเรียนทุนนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้เรียนรู้หลักการทรงงานนะครับของพระองค์ท่านนะครับเรียนรู้หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทางทุนได้ปลูกฝังแล้วเนี่ยเราได้ยังลงเราก็ได้ลงพื้นที่นะครับพื้นที่เป็นศูนย์พัฒนาหรือศูนย์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆนะครับได้เห็นของจริงว่าพระองค์ท่านนั้นทำจริงๆองค์ท่านได้ไปในที่ที่เดินทางยากลำบากมากฝ่าร้อนฝ่าหนาวฝ่าพายุแค่ไหนก็ท่านพระองค์ท่านก็ยังไปนะครับยิ่งตอกย้ำให้พวกเราเนี่ยเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับก็ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับรู้จักผิดชอบชั่วดียับยั้งชั่งใจค่ะอย่างที่เพื่อนได้พูดไปนะคะจริงๆมันจะบอกไม่ได้ว่าเราได้จากค่ายไหนเป็นหลักจริงๆแล้วทั้งอาจารย์ทั้งคณะกรรมการแล้วก็พี่ๆนะคะได้อบรมนะคะได้สอนเสมอในทุกๆค่ายเลยค่ะว่าเราต้องมีความรู้ว่าเราฐานะอะไรแล้วเป็นนักเรียนทุนและการเป็นนักเรียนทุนเราจะต้องทำตัวอย่างไรหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้มาทั้งหมด4ปีนี้นะคะพวกเรานักเรียนทุนก็จะนำสิ่งที่ได้รับนะคะไปขยายต่อทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อคนรอบข้างแล้วก็การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานค่ะอย่างด้านความรู้นะคะแล้วก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอย่างแพทย์แผนไทยก็สามารถนำความรู้ไปสานต่อให้แก่คนในชุมชนคนที่อยู่รอบข้างเงี้ยค่ะแล้วก็การใช้ในชีวิตประจำวันของเราเงี้ยค่ะพลเมืองที่ดีในหน้าที่ต่อมานะคะคือการช่วยเหลือสังคมค่ะกิจกรรมที่โครงการทุนนะคะได้บ่มเพาะเราอย่างเช่นการทำโครงงานบำเพ็ญประโยชน์ค่ะทำเป็นการที่เราได้นำความรู้ทักษะของเรานะคะไปทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือว่าคนรอบข้างนะคะรวมถึงในเรื่องของการเป็นนักเรียนทุนจิตนักเรียนจิตอาสานะคะคือการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมเมื่อเรามีความพร้อมศักยภาพเราพร้อมแล้วก็เราสามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้ค่ะก็จะสามารถไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมผู้อื่นได้ค่ะบ่มเพาะนะคะถูกบ่มเพาะขัดเกลามาตั้งแต่เรามาเป็นนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงที่มูลนิธิวัฒน์เสถียรคุณทั้งอบรมบ่มเพาะขั้นพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงพื้นที่ชุมชนเรียนรู้จริงทำงานจริงศึกษากับชีวิตจริงที่เกิดขึ้นเราก็เลยมองว่าเราจะนำขบวนความรู้หรือประสบการณ์ที่เราได้รับเหล่านี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับโครงงานของเราเราก็เลยมองเรื่องเราก็เลยมาคิดกันนะคะว่าถ้าจะสืบสานราชสันนิษฐานแล้วก็เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืนนั้นจะทำอย่างไรเราก็เลยมองเรื่องการศึกษาค่ะเนื่องจากว่า เป็นพื้นขั้นพื้นฐานแล้วก็เป็นการบ่มเพาะก็จะมีทั้งครูและนักเรียนนะคะจะทำให้การ เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นยั่งยืนได้ข้าพเจ้านักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าชีวิตจะหา